สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์และก็ประโยคใหม่นะคะที่ฝรั่งใช้ล่าสุดนะคะเดี๋ยวจะมีให้ดูนะคะตารางเปรียบเทียบเนาะโดยปกติทั่วไปนะคะเขาจะใช้ I'm listening to you I'm listening to you ถ้าแบบฝรั่งเจ้าถิ่นคือ native ปัจจุบันนี้เขาจะใช้ I'm all ears I'm all ears ทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่าฉันฟังคุณอยู่ฉันกำลังฟังคุณอยู่นะคือจริงๆแล้วใช้ได้ทั้งสองประโยคนะคะแต่ว่าเหมือนศัพท์วัยรุ่นหรือคำศัพท์สมัยใหม่ค่ะที่คนปัจจุบันนะคะเขาใช้กันนะคะจะเป็นฝั่งแบบเจ้าถิ่นฝั่ง native นะคะก็เลือกใช้ได้ค่ะแล้วแต่ก็เข้าใจได้ทั้งสองความหมายค่ะI'm listening to you. I'm all ears. Ears แปลว่าหูนะคะแบบปกติทั่วไปที่เขาใช้กันที่เรารู้กัน I don't understand it. I don't understand it. แปลว่าฉันไม่เข้าใจมันอะตอนนี้เขาใช้ I don't get it. I don't get it. ฉันไม่เข้าใจI don't get it. แบบทั่วไป don't be stupid. don't be stupid. แบบใหม่ don't be jerk. don't be jerk. อย่าโง่ไปหน่อยเลยก็เปลี่ยนจาก stupid เป็น jerk นะคะ jerk. don't be jerk.แบบทั่วไป I'm very hungry I'm very hungry ฉันหิวมากตอนนี้เขาใช้ I'm starving I'm starving ฉันหิวมากแบบทั่วไป I don't know I don't know ฉันไม่รู้ตอนนี้เขาใช้Beats me Beats me ฉันไม่รู้ Beats me I understand you I understand you ฉันเข้าใจเธอ I feel you I feel you ฉันเข้าใจแกก็เลือกใช้ทั้งสองแบบค่ะแล้วแต่I don't have money. I don't have money. ฉันไม่มีเงิน I'm broke. I'm broke. ฉันไม่มีเงินฉันถังแตก broke แปลว่าแตกหักนะคะ I'm broke ก็คือฉันถังแตกฉันไม่มีเงิน I'll pay the bill. I'll pay the bill. เดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินเองIt's on me. It's on me. ฉันจ่ายเอง It's on me. ฉันเลี้ยงเองอันเดียวกันค่ะมาดูคำศัพท์ค่ะ Whatever. Whatever. ตอนนี้เขาใช้ Whatever. Whatever. อะไรก็ได้แล้วแต่ Whatever. Whatever. ก็คล้ายๆกันนะคะแต่เปลี่ยนตรงท้ายนิดหน่อย embarrassed embarrassed cringe cringe แปลว่ารู้สึกอายหน้าอายเหมือนคำว่าชายนะคะ embarrassed cringe cringe laugh laugh ก็แปลว่ารักนั่นแหละค่ะตอนนี้เขาใช้ stan stan รักหรือแบบชอบมาก love it นะคะใช้ทั้งสองอย่างเลยค่ะแต่ถ้าเขาใช้ stan แบบนี้ขึ้นมาเราให้เข้าใจว่าหมายความว่าชอบมากรักมากนะคะ love stan ตอนนี้จะมันมีคำแบบ
สองคำมาผสมเป็นคำเดียวนะคะคำว่า hunger hunger เป็นแบบคนหิว hunger คนหิวแบบคนหิวคนกำลังหิวกับ angry คนกำลังโมโหคนโมโห angry แปลว่าโมโหคนหิวกับคนโมโหมาเจอกันกลายเป็น hangry hangry ก็คือแบบคนโมโหหิวอะค่ะ hunger บวก angry เป็น hangry hangry โมโหหิวเป็นคำศัพท์ใหม่ที่รู้ไว้ค่ะมีประโยชน์โอเค that's it for today ก็เดี๋ยวจะหาคำศัพท์ใหม่มาเพิ่มให้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษหรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ @59abc อยากให้ทำคลิปแบบไหนแจ้งลงมาด้านในคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ